อุ้ยสวัสดีครับฮัลโหลอะไรสวัสดีครับอุ้ยทำไมเดี๋ยวนะทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะไม่ชินเลยครับมาดึกจังเลยครับใช่ครับวันนี้มาดึกเลยเพราะว่าเพิ่งถึงบ้านไม่นานเองครับวันนี้มาไลฟ์เล่นๆเห็นว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับไปทำบุญมาอยากจะเอาบุญมาเผื่อทุกคนด้วยไปไหว้พระมาครับอยากให้คนสาธุด้วยกันก็เลยมาไลฟ์เล่นๆครับไม่รู้จะไลฟ์อะไรเหมือนกันไลฟ์เรื่อยเปื่อยไม่มีสาระครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย Hi from Malaysia Hi ครับนี่ฮาวตาเจ้าข่าวยังไม่นอนครับอนุโมทนาสาธุครับสาธุไลฟ์เล่นแบบเล่นเลยครับเมื่อกี้เห็นจุฬาวิ่งไปวิ่งมาไปไหนแล้วเดี๋ยวผมไปเอาน้องมาดีกว่าน้องนิวสรุปอีทหรือสลีปก่อนคะตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าจะอีทดีไหมเพราะว่ามันเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วว่าถ้าอีทตอนนี้แล้วไปสลีปน่าจะอืดแล้วก็น่าจะตื่นมาพรุ่งนี้น่าจะแสบท้องแน่เลยใช่ครับบันไดไฟข้างบนมันเสียก็เลยมืดหน่อยเมื่อกี้เห็นพี่เจมมาสวัสดีครับพี่เจมอยากมาไลฟ์ด้วยกันไหมส่งคำเชิญไปดีกว่าเผื่อว่าพี่เจมจะเข้ามานะครับเจมว่างไหมอ่ะถ้าพี่เจมไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะฮัลโหลแป๊บนึงนะแป๊บนึงว่างด้วยเพราะแบบเราก็เป็นคนเหงาแป๊บนึงนะใส่เสื้อครับไลฟ์แบบคนเหงายามเที่ยงคืนเกือบครึ่งทำไมมาดึกจังเลยเพิ่งกลับมาหรอเพิ่งถึงใช่เพิ่งถึงบ้านไม่นานเองถึงบ้านสักพักนึงแป๊บนะทุกคนใจเย็นนะครับแป๊บนึงขอใส่เสื้อก่อนนอนดูนิวอยู่พอดีไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชมดีแล้วนอนดูแบบเหงาๆอ้าวแล้วแบบแล้วเฮียล่ะเฮียหายไปไหนอ่ะเฮียไปฟิตเนสเฮียก็คือฟิตมากวันนี้ไปมาทั้งวันแล้วกลับมายังไปฟิตเนสอีกก็คือโอ้โหยอมใจวินัยของเฮียมากนิวไม่ไปกับเฮียหรอให้ผมไปฟิตเนสด้วยเหรอใช่มันไม่ใช่สายเราสิเราไม่ใช่สายออกกำลังกายสิมากระลองก็คือ the best เต็มตู้เย็นเลยตอนนี้อะเรานี่ยังไม่ได้อาบน้ำไหมหรอยังเลยครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอุ้ยได้แบบไลฟ์กับน้องนิวคนดังรู้สึกขนลุกดังอะไรทุกคนไม่ดังเลยพูดเล่นพูดเล่นวันนี้พี่เจมไปไหนมาหรือเปล่าวันนี้เหรอวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยกะว่าอีกสักแป๊บก็จะไปนอนละเพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายกองเสือสับลางของพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีออกกองนี้ใช่ไหมใช่มีออกกองไปออกด้วยไปกันปะล่ะเฮ้ยเออเนี่ยขอเลือกไปได้เหรอเฮ้ยมาดีเหงามากมีแค่พี่กับพี่เน็ตแค่สองคนพรุ่งนี้ผมไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนอ่ะออกไปตั้งแต่เที่ยงเลยโอเคแล้วนี่ก็คือแบบว่ามาถึงตั้งแต่ตอนกี่โมงอ่ะที่แบบไปทำบุญวันนี้นะครับที่ไปนู่นใช่ไหมใช่ก็วันนี้นัดเช้าแบบวันนี้ออกจาก
ที่ออฟฟิศประมาณ9:30แล้วก็ไปถึงนู่นมันใช้เวลาเดินทางประมาณ1:30แหละพี่เจมผมว่าไปถึงนู่นก็น่าจะสัก11:00หรือ11:00กว่าๆแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ววันนี้แดดร้อนมากนิวพี่โซมาสวัสดีพี่โซหน่อยพี่โซมาพี่โซสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เห็นนะอ๋อเห็นแล้วสวัสดีครับเอ้ยมันมีไอ้เกษตรแฟร์นี่นิวไปปะแต่แบบพี่แบบไม่กล้าไปอ่ะเกษตรแฟร์เห็นว่ามีเหมือนกันแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้ไปเออพี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันแบบกลัวโควิดอ่ะใช่ตอนนี้เซฟไว้ก่อนดีกว่ากลัวแบบถ้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วสรุปติดกันซีรีส์ยังทำไม่จบเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายซะก่อนเออใช่แล้วนิ่งเฮียนี้ออนวันไหนนะเห็นแบบโพสลงอยู่ว่าอีก7 วันปะมีถ้าเทรลเลอร์ใช่เทรลเลอร์ออนวันจันนี้ปล่อยครับอีก2 วันแต่ว่าถ้าเป็น EP 1ก็เดือนหน้าแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะอ๋อนี่ใจหายแวบคิดว่าจะหลุดโป๊ะเมื่อกี้ทำไมโป๊ะอ๋อไม่โป๊ะก็ยังไงก็ทุกคนก็ฝากติดตามน้องเกื้อด้วยนะครับพี่เอื้อเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับพี่เอื้อเราจะต้องจัดการพวกคนเต้าชู้หรือว่าพวกคนแสบๆให้เข็ดใช่เดี๋ยวพี่ก็ใช่น้องเกลือก็จัดการกับเฮียเหลียไปเอ้ยเฮียเหลียนเฮียเหลียนผู้บิดเป็นเฮียเหลียไม่ใช่ครับส่วนเจงก็เดี๋ยวจัดการคุณคิงใช่คนละจักรวาลนะแต่ชื่อของจองกันก็ได้จริงเห็นวันนี้คุณคิงออกไปทำงานด้วยใช่ไหมใช่วันนี้คุณคิงไปเดินสายกับน้องบาสเอ้ยบาสใช่ก็คือบาสรุ่นกันใช่ไปเดินสายส่วนพี่ก็ฮะเราไม่ไปเดินเป็นเพื่อนหรอเพื่อนเบไปเพื่อนแบบเบเพื่อนอะเบต้องไปเดินเป็นอะไรไปเดินเป็นแฟนหรอเธออยากร้ายให้มันมากนะเธออยากร้ายให้มันเรื่องนั้นนางเกลือกิรติเธอนั่นแหละร้ายไม่เธอร้ายสุดฉันจะไปบอกเฮียเหรียญว่าให้อบรมสั่งสอนน้องเกลือเอ้ยน้องเกลือลิ้นพันไปหมดละเรานี่จะไลฟ์ถึงกี่โมงอะผมไลฟ์แป๊บเดียวแหละโอเครีบไปล้างหน้าด้วยเดี๋ยวสิวขึ้นอืมครับเดี๋ยวต้องล้างหน้าล้างผมด้วยแล้วนี้เอาน้องไปพี่ซีพลึกมาพี่ซีสวัสดีครับเฮียมาเหรอไหนอ่ะวันวันนี้แซวพี่ซีด้วยว่าแบบที่ถ่ายสตอรี่ลงอ่ะแล้วแบบพี่ซีถือกล้องหน้าใช่ป่ะแล้วแบบพี่เห็นแบบแรกอ่ะพี่คิดว่าแบบเป็นพี่ออฟพี่ก็เลยบอกกับพี่ซีไปว่าแบบพี่เหมือนพี่ออฟชั้นมากหน้าเหมือนกันโอเคแล้วนี่จะไปอาบน้ำแล้วใช่ปะไม่ได้แบบจะไปแวะกินอะไรเพิ่มใช่ไหมอุ้ยไม่กินแล้วกินอะไรตอนนี้แล้วเธอพูดให้มันตรงกับใจที่เธอพูดออกมาในใจก็คือตอนแรกกะจะมานั่งกินตรงนี้เลยด้วยแต่ว่าดูเวลาแล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจคือหักพยายามห้ามใจตัวเองกินน้ำแล้วกันกินน้ำเฉยโอ้ยสีชมพูด้วยหรอน่ารักจังวะทำไมของพี่เป็นสีดำสีชมพูโอ้ยแซ่บนะเดี๋ยวนี้ฮะแซ่บนะแซ่บคือกินพริกแฟนไม่แฟนเธอแซ่บนะเดี๋ยวนี้ใครแฟนพี่เป็นพี่น้องอยู่อ๋อยังพี่น้องอยู่อันนี้ที่พูดคือหมายคือหมายถึงพี่ซีเหรอหมายถึงพี่ออฟหมายถึงพี่ออฟไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปละเดี๋ยวต้องไปอ่านบทต่ออืมได้เลยครับพี่เกมสู้ๆพรุ่งนี้สู้ๆเหมือนกันครับเป็นกำลังใจให้ครับเฮ้ยสู้ฝากให้กำลังใจคุณพี่เน็ตพี่คิงด้วย
ทำหน้าอย่างนี้คืออะไรสาวสาวครับครับเฉยเฉยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายทุกคนผ่อนดีครับบ๊ายบายน้องเมลรีบนอนรีบนอนบ๊ายบายเจอกันครับเจอกันครับเจอฉันแน่เธอเจอฉันแน่เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยบายนะเดี๋ยวขนลุกเลยไปแล้วบ๊ายบายยอกบ๊ายบายไปแล้ววิจัยไปแล้วครับเงียบเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับโหตอนนี้ยังไม่นอนกันเลยตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วยังอยู่กันเยอะมากเลยก็จะพูดอะไรดีล่ะเมื่อกี้แบบมีอะไรจะพูดเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลุดออกไปจากหัวผมหมดแล้วนึกไม่ออกแล้วอ่ะวันนี้มาเล่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็ไปถึงวัดใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ไป5วัดเลยแต่ว่าไปวัดละไม่นานเท่าไหร่ครับก็เข้าไปวัดแรกแล้วก็ไปไหว้สักแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปวัดที่2แล้วก็ไหว้สักแป๊บนึงปึ๊บๆๆก็ไป5วัดเลยแต่ว่าวันนี้แดดร้อนมากครับร้อนมากๆจริงๆแบบโอ้โหแดดเห็นแล้วอยากกลับบ้านมาเห็นแล้วแดดหน้าตากผ้ามากเลยอ่ะแบบรู้สึกเวลาผมเห็นแดดแรงๆอ่ะรู้สึกว่าถ้าตากถ้าเอาผ้ามาตากนี่น่าจะแห้งเร็วแล้วก็แบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าแดดหน้าตากผ้าใช่วันนี้แดดร้อนมากแต่ว่าก็ดีครับวันนี้อิ่มบุญได้ไปกับทุกคนได้ไปกันหลายๆคนด้วยวันนี้สนุกดีครับแต่ก็แอบกลับมาก็แอบเพลียๆนิดหน่อยเพราะว่าเพลียแดดแหละผมว่าก็คงเพลียกันทุกคนแหละเพราะว่าแดดมันแรงมากๆจริงๆวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับรอลุ้นเทรลเลอร์วันที่ยี่เอ้ยวันที่ยี่แล้วเมื่อกี้สติหลุดนะรอลุ้นเทรลเลอร์วันจันทร์ด้วยครับอีก2วันเมื่อกี้เฮียมาครับแต่ว่าเฮียฟิตเนสอยู่ใช่ครับก็เลยอาจจะไม่สะดวกมาไลฟ์ด้วยก็ไว้ไลฟ์ด้วยกันกับเฮียวันหลังก็ได้เฮียคือฟิตมากจริงๆทุกคนคือวันนี้ทุกคนกลับมาคือจะยมกันหมดแล้วอ่ะจะตุยเย่กันหมดแล้วเพราะว่าแดดเพราะว่านู่นนี่แล้วก็ตั้งแต่เช้าด้วยกลับมาก็ดึกแล้วแล้วเฮียยังไปฟิตเนสต่ออีกฮะผมยอมวินัยเฮียมากๆช่วงนี้เฮียแบบเขาจริงจังเฮียจริงจังกับการออกกำลังกายมากๆเลยครับแล้วก็คุมอาหารแบบจริงจังมากอย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อวานแหละที่บอกว่าช่วงนี้ผมชวนเฮียกินขนมเฮียก็ไม่ค่อยจะกินกับผมใช่ช่วงนี้เฮียไม่ค่อยกินนะครับเสียใจไม่เสียใจหรอกเฮียจะได้หุ่นดีๆแต่เฮียก็หุ่นดีอยู่แล้วไม่ได้ดีแค่หุ่นด้วยนิสัยก็ดีน่ารักวันนี้ไปก็เฮียตลกเฮียแบบมีกางร่มทิพย์ไปผมด้วยก็คือยืนเดินแบบกลางแดดใช่ไหมแล้วเฮียก็แบบทำท่าแบบเงี้ยเหมือนกางร่มแบบฟึบๆแล้วก็แบบถือร่มอย่างเงี้ยถือทิพย์ว่าแล้วก็แบบเดินไปด้วยกันตกแตกก็คือแดดแต่แดดก็คือส่องมาเต็มหน้าเลยนะเฮียตลกเฮียเป็นคนตลกครับไม่รู้ว่าเฮียอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่กันเยอะมากเลยครับ 2,400 คนเลยทุกคนยังไม่ง่วงหรอครับแต่วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะนอนดึกได้ใช่ไหมนั่งพูดอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยเหงาอยู่เหมือนกันเนี่ยอ่านเม้นดีกว่าเห็นบอกว่าเฮียดูอยู่แล้วครับเฮียดูอยู่เหรอไม่รู้ว่าเฮียไปหรือยังอ่ะเฮียน่าจะผมว่าเฮียน่าจะใกล้ฟิตเนสเสร็จแล้วแหละแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเพราะพรุ่งนี้เฮียมีออกกองอีกเหมือนเดิมครับเฮียออกกองทุกออกกองบ่อยมากทำงานแทบทุกวันเลยอ๋อ
ผมเพิ่งเห็นเว้นเฮียวเฮียบอกว่ายังไม่นอนอีกผมเพิ่งเลื่อนขึ้นมาดูขอโทษครับเฮียเมื่อกี้เม้นมันเลื่อนลงมาเยอะไม่เห็นเลยเฮียนั่นแหละยังไม่นอนอีกกลับมาก็เหนื่อยแล้วยังไปฟิตเนสต่ออีกพักคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยอยากให้นอนเพราะว่าพรุ่งนี้เฮียก็ออกกองด้วยอยากให้พักผ่อนเยอะๆอุ้ยพี่กิ๊กมาคุณแม่มาสวัสดีครับพี่กิ๊กมีคนบอกว่าคิดถึงจุฬาด้วยเดี๋ยวไปอุ้ยแต่จุฬานอนอยู่ตรงนี้อ่ะก็คือหลับอยู่ไม่อยากไปอุ้มมาเลยจุฬาไปอุ้มจุฬามาดีกว่าที่ได้ยินเสียงกระดิ่งกุ๊กอุ้ยตื่นแล้วนิ่งอะไรเงี้ยน้องเราไม่เอาไม่อุ้มอ่ะหนีอ่ะน่าจะง่วงเลยผมว่าเวลาจุลายง่วงจุลายแบบไม่ชอบให้ไม่ชอบให้อุ้มอ่ะไม่คิดถึงเฮียหรออ๋อเพิ่งเจอกันคิดถึงถึงเพิ่งเจอกันก็คิดถึงครับกลับบ้านมาคิดถึงแหละเวอร์ไหมเฮียไปกับห้องไปอาบน้ำพักผ่อนได้แล้วอาบน้ำหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะยังแน่ๆวันนี้ตาแดดมาทั้งวันเฮียต้องทาไอ้นี่ด้วยนะเรียกว่าอะไรนะ after sun burn อ่ะเดี๋ยวผมก็จะหลังอนาคตผมก็จะไปทาเหมือนกันเพราะว่าแดดโหโดนทั้งแขนทั้งคอหน้าด้วยครับพักผ่อนได้แล้วเฮียยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาจุลายมาให้ดูอย่าถีบสิโอ้โหอย่าถีบส่วนนี้อันนี้หน่อยมาเร็วนี่เฮ้เมื่อกี้มันเห็นพี่ออกมาเอาจุลายมาให้ดูไม่ยอมไม่อุ้มแล้วตอนแรกอ่ะผมจะอุ้มแรกๆเลยแรกๆนู่นไม่ยอมให้อุ้มเลยนะแบบอุ้มนิดเดียวก็แบบจะโดดหนีลงไปเลยตอนนี้ยอมให้อุ้มเลยวันก่อนก็จับเพิ่งจับจุลายอาบน้ำไปครับตัวหอมเนี่ยตอนแรกตัวเหม็นมากโอ้ยอย่าเพิ่งดิ้นสิถีบอ่ะจุลายถีบเก่งมากทุกคนเนี่ยดิ้นแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งไปไม่พักทายกล้องหน่อยเร็วอันนี้ครับให้กล้องหน่อยหูหูหูเขี้ยวหูหูยังเห็นจุลายไหมจุลายบอกสวัสดีครับเฮียอุ้ยทำไมจุลายหน้าดุจังไม่อยากคุยกับเฮียเหรอไหนไปไหนหนีไปไหนเอ้าไปแล้วโดดไปแล้วไม่ยอมเล่นด้วยเลยขนติดฮะขนติดโอ้ยขนจุลายติดเต็มหน้าผมเลยอ่ะตอนนี้มันยุบยิบยุบยิบนิดนึงฮันเม้นดีกว่ารับเฮียรับอ๋อเอ้าเฮียเฮียถึงห้องแล้วเย่เอ้าวมาแล้วมาแล้วมืดมาแล้วเย่มาแล้วเฮียถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วทุกคน
ยังไม่เหนื่อยหรอไปไม่เห็นหน้าต้องเห็นหน้าเหนื่อยไกลปะเห็นถึงตรงนี้ฮะเหนื่อยไหมแต่ถ้าเฮียถือไกลแอบงีบในรถมาแล้วแอบงีบในรถมาแล้วก็เลยมีแรงเมื่อกี้ผมก็แอบหลับในรถมาเหมือนกันหลับปุ๋ยเลยอ่ะขากลับแล้วคือแบบหลับปุ๋ยทุกคนหลับทั้งรถเลยคือรถเงียบมากมืดด้วยน่านอนมากกินน้ำมะพร้าวเสร็จทุกคนเลยรวยกินน้ำมะพร้าวเสร็จยมไปไลฟ์สดทั้งรถยังไม่อาบน้ำทำไมยังไม่อาบน้ำวันนี้วันดีไงผมก็อยากจะมาแบบมาเล่าทุกคนฟังเอาบุญมาเผื่อด้วยใช่ครับผมเอาบุญมาเผื่อทุกคนกันเลยเป็นกันมาสำหรับชาวนี่เฮียทุกคนนะฮะฉันขับทุกคนเลยพรุ่งนี้เฮียไม่ได้ออกกองอ้าวพรุ่งนี้มีไม่ได้ออกกองแต่ไปของบอยเฟรนด์นั่นแหละไปของบอยเฟรนด์จำผิดจำได้ว่าของบอยเฟรนด์แต่ว่าไม่รู้ว่าเอากองหรือเปล่าโอ้ยโป้เลยมั่วเลยซ้อมเต้นหรอหรือว่าใช่ๆพรุ่งนี้มีซ้อมเต้นใหญ่ก็เดี๋ยวนี้จะนั่นแหละผมก็เหนื่อยมีอะไรให้ดูกันใช่ผมก็เหนื่อยพอๆก็ออกกองแหละทำเต้นอ่ะทำเต้นใหญ่ด้วยมันเป็นการแบบว่ามันสนุกนะแบบมันเหมือนได้เป็นการออกกำลังที่ออกไหมเหมือนเราได้ฝึกสกิลแล้วเหมือนแบบการยืดเส้นยืดสายแล้วเหมือนแบบคาร์ดิโอไปในตัวด้วยมันก็เลยแบบว่าแฮปปี้ที่แบบว่าตอนที่กลับมาฟิตเนสมันเลยรู้สึกแบบไปออกใช่ผมก็อยากวันนี้ก็ออกไปอีกนี่เมื่อกี้ก็ไปออกมาใช่วันนี้เล่นหัวไหล่ครับผมวันนี้เล่น shoulder เล่นหัวไหล่แต่เมื่อไหร่จะเล่นเนี่ยวิไม่เล่นดีกว่าอ่ะเล่นหน่อยก็ได้วันนี้เล่นหัวไหล่ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่หนูจะมาเล่นหัวใจเฮียเอ้ยก็เล่นอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอครับอย่ามาปากหวานอย่าคิดเจมอะไรนะเจมพูดอะไรนะบอกว่าหนูเกลือร้ายใช่ไหมหนูเกลือใครบอกหนูเกลือร้ายหนูเกลือไม่ได้ร้ายเลยแต่หนูนิวต่างหากที่ร้ายไม่ใช่เล่นทุกคนเอาจริงไหมตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าหนูนิวกับหนูเกื้อหรือไอ้เกื้อจะเป็นคนเดียวกันได้มากขนาดนี้ตอนแรกอ๋อก็คนละคาแรคเตอร์พอไปพอมาแล้วเวลาน้องก็จะมีมุมน่ารักแล้วก็มีความแสบของน้องใช่ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนอะอาจจะเมื่อก่อนอาจสมมติเมื่อก่อน50ใช่ไหมตอนนี้ประมาณ 80% ที่มีความเหมือนของตัวละครเนี่ยแล้วน้องแบบว่าชอบตัวละครนี้มากวันนั้นพูดอยู่ว่าผมชอบหนูเกลือไอ้เกลือมากผมรักตัวละครนี้มากใช่ชอบมากก็มองไปมองมาก็รู้สึกว่าเหมือนเรามากๆระดับนึงเลยใช่อันนี้เฮียว่าผมก็ชอบคนเดียวมากเหมือนกันอะไรนะเฮียแอบว่าผมก็แสบปะเนี่ยไม่แอบว่าเลยว่าเลยผมไม่ต้องแอบแล้วแหละก็บอกมาตลอดว่าแสบผมแสบแบบน่ารักน่ารักไงแสบแบบเขาเรียกว่าแสบแบบนิ่มแสบแบบนุ่มฟูแสบแบบบูบี้จะดื้อกับเฮียบ้างจะลองดื้อกับเฮียบ้างเฮียยอมเอ้าไม่สู้สักหน่อยหรอทำไมยอมง่ายจังเลยอะสู้หน่อยสิหูสาบแบบจะดื้อเพราะว่าอยากเห็นว่าแบบถ้าผมดื้อแล้วจะเฮียจะทำยังไงนะถ้าหนูดื้อหรอก็จะฟ้องพ่อจะฟ้องป้าฟ้องจุฬาด้วยฟ้องป้าเลยเหรอจะฟ้องจุฬาแล้วจุฬาก็จะไม่ให้จะไม่ให้หนูนิวอุ้มไม่ให้อุ้มอยู่แล้วจุฬาไม่ยังไม่ผมอุ้มอยู่แล้ว
ไม่เดี๋ยวน้องยอมไม่อุ้มแป๊บเดียวแล้วก็หนีตลอดเลยอ่ะแล้วก็ถีบรับปลาอุ้มได้ไหมแต่ปลาน่าจะอยู่กับจุฬามากกว่าเพราะเราทำงานแล้วก็เรียนเนี่ยใช่ไหมอันยองครับปลากับม้าได้เราต้องอุ้มบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยแหละครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นกับน้องเท่าไหร่ตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจุลัยเป็นน้องเหมียวของหนูนิวครับทุกคนซึ่งเอามาเลี้ยงไว้นานแต่ไม่มีเวลาอยู่กับน้องน้องเลยไม่ให้อุ้มครับมันน่าเศร้าจังเลยไม่เรียกน้องแต่น้องก็ไม่ชอบเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวน้องก็ให้อุ้มเฮียไปก่อนเวลาไหวไหมเฮียตัวเบามากมากหรอไม่เบาครับไม่เบาเลยอุ้มไม่ไหวเฮียตัวหนูนิวก็ไม่ได้เบาเลยครับโอ้ยเฮียอยู่พูดอย่างนี้สิทุกคนตื่นเต้นมากพูดถึงเมื่อกี้เลื่อนดูแล้วก็ของนิ่งเฮียใช่ไหมเพิ่งลงแบบว่าสองที่จะปล่อยทีเซอร์วันที่30แล้วอีก2วันเองสองวันเท่านั้นเฮียดูพร้อมกันนะเข้าใจไหมอยากดูมากวันนี้พี่ออฟก็เปิดแต่เราก็ขอดูแล้วพี่ออฟไม่ยอมให้ดูบนรถอ่ะใช่ครับเปิดบอกว่าเออยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่แบบยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จโดยสมบูรณ์เหลืออีกนิดหน่อยก็เลยบอกว่ารอดูก็ได้แต่แบบถึงไม่เสร็จสมบูรณ์ผมก็อยากดูพี่ออฟแต่พี่ออฟไม่ยอมให้ดูทุกคนหนูนิวเป็นคนที่แบบว่าอดใจรอไม่ไหวอ่ะทุกคนบอกว่าอยากแบบอยากดูก่อนขอให้ได้ดูนิดนึงก็ขอดูหน่อยขอแบบขอสักนิดนึงก็ได้เพราะผมอยากดูจริงจริงเงียบเงียบบอก30เจอกันนี่ก็บอกว่าไว้รอดูพร้อมกันดีตื่นเต้นดูพร้อมกับทุกคนอ่ะโอ้ยมันแต่นี่ก็ชอบตื่นเต้นก็อยากพร้อมทุกคนแต่ผมถึงผมดูไปแล้วผมก็ยังตื่นเต้นอยู่ในรอบต่อไปดูรอบเดียวมันไม่พอนะใช่ก็คือช่วยกันปั่นวิวนะครับพี่อ้อมถามว่ากี่โมงดีนั่นสิควรจะลงกี่โมงดีเดี๋ยวทุกคนโหวตแล้วไปคอมเมนต์พี่อ้อมว่าลงเลยพรุ่งนี้เที่ยงโหวตไม่รอแล้วจะลงตอนนี้เลยลงตอนนี้เลยตีหนึ่งไม่ตอนนี้คนหนึ่งแล้วนี่ไงรอดูพร้อมกันเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับทุกคนตื่นเต้นมากอีก2วันเท่านั้นเองใช่2วันกลัวก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเราซ้อมเต้นใหญ่แล้วก็วันที่31วันที่จะลงก็คือกลัวไม่ว่างมาปั่นเทนะเพราะว่าวันนั้นก็แบบถ่ายงานทั้งวันวันนั้นคือถ่ายแบบว่าจริงจังมากยังบอกไม่ได้เป็นไรนะไม่รู้ว่าเขาจะให้พูดยังแต่รู้สึกว่าต้องไม่ว่างแน่เลยอ่ะเพราะมันต้องคิวทั้งวันแต่จะแอบมาปั่นเพลงจะแอบมาปั่นเพลงไม่ว่างก็กับลิมุยนะครับเฮ้ยอันนั้นแพนด้าแพนด้าปิงปิงถ้าเฮียไม่ว่างเดี๋ยวผมช่วยปั่นแทนเฮียเองปั่นเทศเหรอปั่นจิ้งหรีดเอาหมุน10รอบหมุนหัวเลยหมุน10รอบชงไงกี่ต้องปั่นอะไรอ่ะปั่นลูกปั่นจิ้งหรีดคนบอกว่าปั่นจิ้งหรีดเวียนหัวเลยมีคนบอกว่าเที่ยงพี่ออฟถ้าพี่ออฟดูอยู่เที่ยงครับคิดอยู่น่าจะมีเที่ยง 6:00 น.หรือว่า 8:00 น.เช้าทุกคนจะตื่นมาปั่นเทนมั้ยโอ๊ย 8:00 น.ผมคนแรกแล้วแหละที่ไม่ตื่นอ่ะเดี๋ยวเฮียหืออะไรนะครับเฮียโทรมาปลุกเนี่ยโทรมาปลุกพอเหรอโทรมาปลุกไม่ตื่นต้องปลุกแบบอื่นกระโดดแล้วก็ทับเดี๋ยวจะกระโดดจากที่ห้องไปบ้านอ๋อกระโดดมาเลยกี่สิบกิโลไม่รู้กระโดดมาเลย30-40โลกระโดดไปปุ้มผมก็ตายพอดีกระโดดแรงมากทับแรงมากอ
วันนี้มาบุญมาฝากนะครับทุกคนแวะมาเซฮายเห็นน้องไลฟ์อยู่จะตีหนึ่งแล้วไปอาบน้ำแล้วมั้งอันนี้คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้พี่เจมก็มาแจมด้วยนิดนึงใช่เจมว่าเฮียเหรียญนะแอบได้ยินอยู่นะใช่แอบเมาส์เฮียเหรียญพวกเฮียไม่ได้ร้ายหรอกครับเราดูในซีรีส์แล้วกันว่าจะร้ายหรือเปล่าเฮียนั่นแหละร้ายเกื้อไม่เคยร้ายเฮียไหนเฮียซีหรือเฮียเหรียญเดี๋ยวก่อนทั้งสองเฮียนั่นแหละเฮียมีก็ร้ายเฮียเหรียญแล้วเจมพูดว่าอะไรนะฮิเหลียวฮิเหลียนฮิเหลียวอะไรโคตรขำเนี่ยฮิเหลียหรืออะไรสักอย่างทำไมพูดไม่ชัดเฮียเฮียอะไรไม่รู้เจมไม่ได้พี่เจมพูดว่าเฮียอะไรไม่รู้แต่ผมชอบชื่อนี้นะแบบมีคนบอกว่าไม่เคยเห็นพี่นิวใครอยู่ข้างหลังนี่คือผมมองแล้วผมกลัวมากเลยครับทุกคนอย่าเล่นอย่างนี้นะอย่านะอย่าเล่นอย่างนี้นะไม่ได้นะถึงจะเป็นบ้านผมอย่าเล่นอย่างนี้ตกใจนะเฮ้ยแผ่นกล้องไปอย่านะไม่ชอบบันไดเลยตอนนี้ไม่ชอบบันไดเลยตอนนี้ไฟมันไฟตรงนี้มันเสียข้างบนน่ะมันก็เลยมืดๆแบบปกติมันสว่างกว่านี้แล้วมันจะไม่น่ากลัวแบบนี้ว่าหลังแบบว่าเข้าบ้านผีสิงไหมกล้าบ้านกล้าเข้าบ้านผีสิงไหมนึกถึงแบบว่าสมัยเด็กมากที่เข้าบ้านผีสิงเนี่ยไม่ผมไม่ชอบบ้านผีสิงผมกลัวผีต้องระวังที่ที่ไหนนะที่ลิปลี่ที่พัทยาปะมันปิดยังไงมันเคยได้ยินที่เขาแบบว่าเป็นผีได้ตามไม่รู้อ่ะไม่เอาไม่กล้าเข้าตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเข้าอยู่ต้องลองสักครั้งในชีวิตเคยผมเคยเข้าไปครั้งสองครั้งมั้งแล้วก็แบบเดินแบบปิดตาเดินเลยแล้วก็เดินตื่นเต้นตัวกลัวแต่ก็ชอบไม่ชอบมีนิวอยู่หน้าเนี่ยอยู่หลังให้ระวังหลังให้สรุปว่าอยู่หน้าอยู่หลังอันไหนน่ากลัวกันคือมันน่ากลัวมันก็หมดอยู่หลังว่าบรรยากาศก็จะวงๆบรรยากาศวงๆข้างหลังก็วงๆข้างหน้าก็แบบไม่กล้าก้าวเท้าออกแบบจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ข้างหน้ามืดเนี่ยไม่กล้าเข้านี่มีคนบอกว่าเดทต่อไปพาน้องเข้าบ้านผีสิงไหมเฮียบอกว่าเดทต่อไปเข้าบ้านผีสิงทุกคนอย่าแกล้งผมแบบนี้สินะน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับทุกคนเข้าไปทำอะไรเข้าไปนั่งกินข้าวในบ้านผีสิงก่อนไม่ได้เข้าก็มันเขาเรียกว่าอะไรจริงๆบ้านผีสิงมันก็เขาจะปล่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปล่อยไปเยอะใช่ไหมเพื่อความแบบว่าอรรถรสมากที่สุดมันก็ไพรเวทโซนดีนะมืดๆด้วยมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรือจะมีอะไรโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาใช่อาจจะเป็นเจออาจจะมีผีที่ดูกับผีนั้นก็คือผีเฮียผีเฮียนี่ผีเฮียไม่เห็นน่ากลัวเลยได้คือผีเฮียน่ารักจริงใช่ไหมผีเฮียเป็นผีแคสเปอร์ผีแคสเปอร์น่ารักเป็นแบบตัวการ์ตูนน่ารักนึกถึงสมัยเด็กที่ดูการ์ตูนเลยแต่ผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่จำได้ครับตัวเป็นยังไงไม่เคยเห็นผีแต่เคยแบบว่าได้ยินเสียงมากกว่าเสียงปริศนาเสียงแปลกๆที่แบบไม่นะควรเกิดขึ้นนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงอยู่บ้างโอ้ยไม่อยากคุยเรื่องผีตอนนี้ได้ไหมกลัวอยู่นะโอเคโอเคโอเคเป็นโอเคครับผมเป็นเรื่องหรือว่าเฮียอยากคุยไม่อยากก็ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องผีหรอกก็เห็นพูดไปมีคนประสบการณ์ผีหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมไม่กล้าอาบน้ำนะเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเหมือนกันเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วงั้นเดี๋ยวเฮียจะไปอาบน้ำก่อนละกันทุกคนจะได้นอนเนี่ยจะได้คุยกับแฟนคลับต่อหรือว่าคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวคนเดียวอีกแล้วน่าสิเฮ้ยเฮียบอกอะไรอ่ะผีทะเลหนูก็เฮียบอกว่าหนูเป็นหนูก็เป็นแอนเบลหนูก็เป็นแบบอันนั้นหนูเกื้อแต่อันนี้หนูไม่ได้เป็นแอนนาเบลซะหน่อยใครบอกแอนนาเบลไม่น่ารักครับพอเล่นเป็นหนูเกื้อปุ๊บแอนนาเบลดูน่ารักขึ้นมาเลยยอมเป็นแอนนาเบลแอนนาเบลแอนนาเบล
เพื่อน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลจริงๆตุ๊กตาแอนนาเบลจริงๆมันก็จะมีความน่ารักแบบว่าของมันนะผมว่าถ้ามันไม่โผล่มาตอนกลางคืนอ่ะมันก็น่ารักนะมันก็ตุ๊กตาปกติเลยใช่ไหมใช่แต่แบบถ้ามันอยู่แบบตอนคืนในตู้อย่างเงี้ยเปิดแบบโผล่มาแล้วโผล่มาอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะกูแบบโผล่ออกมาอันนี้กลัวแล้วมันไม่ได้ดูแบบว่าหนังผีแบบนานมากล่าสุดก็จะดูอะไรนะเรื่องอะไรนะคอนจูริงป่ะคอนจูริงภาคไหนไม่ยังไม่ได้ดูไม่เคยดูปกติผมไม่ดูคอนจูริงดีไหมรู้ไหมว่าดูหนังผีที่ไหนไม่น่ากลัวที่ไหนครับห้องเฮียให้ไปดูไหมล่ะเพราะว่าชวนมาหลายคนไงไม่น่ากลัวหรอกจะไปกันหลายคนมันมาเดอะแก๊งดูมันดี13 14คนเฮ้ยมี13ออสออก14หรือว่ามาหรือว่าเกินหรือว่าเกินหยอกเล่นครับไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเฮียจะไปอาบน้ำแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เอาบุญมาฝากขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะฮะใช่วันนี้ก็อากาศร้อนหน่อยก็ขอบคุณที่เดินมาด้วยกันแล้วก็มาไหว้พระด้วยกันมาอดทนด้วยกันนะครับใช่ทุกคนอดทนมากทุกคนหน้าทุกคนแบบว่ายมแล้วแต่ก็แบบยังไงดีนะสู้ๆครับเราก็สู้ๆครับได้แต่บอกว่าสู้ๆครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะพระอาทิตย์ไม่ปราณีเลยอ่ะแล้วคุยกับนิวบอกว่านิวจริงๆอ่ะอยากจะโกรธพระอาทิตย์ที่แบบว่าทำให้แบบว่าแฟนคลับร้อนแล้วก็ลืมไปว่าแฮชแท็กคือแฮชแท็กด้อมเฮียคือสันชายคือสันชายจะว่าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้จะว่าพระอาทิตย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมครับเราจะไม่ว่าพระอาทิตย์ตลกชอบเฮียน่ารักอ่ะครับได้ครับผมสู้ๆขอบคุณมากก็เดี๋ยวมาลุ้นดูทีเซอร์ด้วยกันนะคะวันที่31นะฮะ31เดี๋ยวจะแวบมาปันเทนใครว่ามาเจอกันวันนั้นเราดูเวลาทีว่าพี่อ้อมจะปล่อยกี่โมงนะครับคู่กับของเรานะครับผมเต้นๆเหมือนกันว่าเขาจะเอาซีนอะไรมาอยู่ในทีเซอร์บ้างผมก็รอดูมากใช่จุลายเหรอใช่ครับเอามาทักทายเฮียยังไม่ได้อุ้มมาให้เฮียดูเลยเงี้ยว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 จุลัยเอ้ยทำไมน้องหมูจุลัยบิดอ่ะหมูจุลัยหมูจุลัยแบกหมูจุลัยแบกเดี๋ยวเพิ่งไปไม่ไปจะโอ้หูโอ้หูเดี๋ยวอุ้มหน่อยครับจุลัยครับนี่หนีอ่ะเนี่ยน้องจะหนีแล้วต้องหอมแก้มต้องหอมแก้มจุลัยหอมแก้มจะทะเลาะกันแล้วนะหอมแก้มจุลัยแล้วหอมแก้มจุลัยนี่จริงๆจุลัยเหมือนนิวมากหอมแล้วนิ่งเลยอ่ะดูจุลัยบอกแล้วหอมจุลัยเห็นไหมเนี่ยตาจุลัยเหมือนเราบ้างเราลองทำหน้าดุเหมือนจุลัยเฮ้ยจุลัยนิ่งเฮ้ยนิ่งเนี่ยตาโตใส่ด้วยเนี่ยจุลัยบอกเอ๊เหมือนเคี้ยวอ่ะเอ๊นายทำอะไรเราเนี่ยนายทำอะไรเราแล้วคนที่นายคุยนั่นเป็นจุลัยบอกว่าคนที่นายคุยอ่ะคนที่นายคุยคือใครอ่ะคนนี้น่ะเหรอคนนี้คือคิดถึงทุกวันน่ะคนนี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้เฮียจุลัยรู้นะเขาก็รู้กันหมดหรออุ้ยโอ้ยน้องน่ารักอ่ะดูน้องนิ่งแล้วน่ารักเนาะน่ารักน้องดูตาน้องดูตาแบบว่าเฮ้ยน้องมองบนเหรอแล้วน้องเขาน้องตาโตเมื่อกี้เนาะน้องมองบนแล้วก็น้องทำตาโตแล้วเหมือนน้องโดนตอนนี้น้องกำลังบอกว่าน้องบอกว่านายอย่าบีบคอเราแรงได้ไหมตอนเนี้ยน้องมองบนไม่ได้บีบเลยอุ้มน้องก็ดูหน้าน้องแบบว่าน้องแบบว่าน้องแบบปล่อยฉันได้แล้วฉันจะไปแล้วปล่อยฉันน้องบอกปล่อยฉันไปนอนเถอะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันรีบนอนด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวนอนดึกก็นอนแล้วอุ้ยจะตีหนึ่งแล้ว
ถ้านอนดึกมากเดี๋ยวจุลัยจะอะไรสักอย่างนี่แหละจะอ้าวจะไปนวดนวดแต่นวดแบบนวดแรงๆมาเลยผมชอบอยากให้จุลัยมาอ้อนบ้างไม่เคยมาอ้อนทุกคนจะบอกว่าหนูนิวก็นวดเป็นนะหนูนิวแบบว่าจับเส้นโดนนิวนวดไหลแบบโดนเส้นอยู่นะวันหลังแบบนวดหลังเพราะเฮียปวดหลังมากกว่าปวดไหล ได้เดี๋ยวผมจะไปฝึกนวดมาได้เฮียได้รีบนอนได้แล้วพักผ่อนเดี๋ยวหมดสบายเด้อวันนี้ก็โดนแดดเดี๋ยวบินทาเอาอโลเวร่าหรือว่าอัฟเตอร์ซันผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้เผื่อโดนแดดวันนี้จะใช้ทั้งตัวแน่ๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่อีอ้อมวยทุกคนดูนะเราดูอะไรอ่ะนอนดึกไงไม่ดูแลรักษาสุขภาพกินหน้าให้สะอาดด้วยเดี๋ยวหน้าสิวขึ้นไม่ใส่ได้ครับมาล้างให้สิล้างให้มาสิเอาหน้าเข้ามาเนอะเฮียไปหยิบคลีนซิ่งก่อนนะแล้วเอาหน้าเข้ามาใกล้เนอะแล้วเฮียต้องถูตรงนี้แล้วก็ถูโลกอ๋อผมเฮียไม่ได้ดูน้องครับเฮียแค่เป็นห่วงน้องอุ้ยเป็นห่วงถ้าเฮียดูเฮียไม่ได้ดูแบบนี้ถ้าเฮียดูเคยเห็นเฮียดูไหมถ้าอยากเห็นเฮียดูในซีรีส์ครับผมคิวตี้พายนะครับเอ้ยไม่ได้ดูเอ๊ะก็มีดูบ้างก็มีบ้างแต่เฮียซีไม่เคยดูเฮียซีเป็นห่วงเฮียซีไม่เคยดูเลยใช่ถ้าวันหนึ่งถ้าเฮียดูก็ถ้าวันหนึ่งเฮียดูก็ตกใจแล้วก็ยอมให้ดูอ้าวยอมเลยยอมง่ายไหมยอมง่ายมากยอมง่ายไหมไม่ดุหรอกเอาจริงเฮียไม่ดุหรอกถ้าเฮียจะดุก็คือหนูมาดุก่อนหนูนิวมาดุก่อนไม่ดุผมก็ไม่ดุจะดุอะไรเฮียเราไปดีกว่าเหมือนจะไปมันจะไปสักทีเดี๋ยวไปเอาไหนจะได้พักผ่อนจะได้นอนหลายๆชั่วโมงกันนะที่หนึ่งเลยนะแฟนคลับทุกคนด้วยนะใช่ครับทุกคนด้วยยังอยู่กันเยอะอยู่เลยทุกคนน่าจะยังไม่ง่วงจริงผมก็ยังไม่ง่วงเลยกินซีไนเมื่อไหร่จะได้ง่วงถ้ากินซีไนแล้วง่วงจริงนะทุกคนแค่ของแต่ง่วงจริงหลับปุ๋ยผมมีแบบมีบางคืนก็กินอยู่เหมือนกันหลับสบายไปแล้วเจอกันนะหนูนิวฝันดีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็แอบอวยพรให้อยู่ไม่ใช่เฮียคนเดียวครับผมด้วยขอบคุณมากครับอยากรู้จังว่าอวยพรว่าอะไรไม่บอกเจอกันครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปถามตอนหน้าไม่บอกหรอกบอกเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงบอกไม่เป็นจริงไม่ได้ใช่ครับก็ได้ ได้ฝันดีนะครับทุกคนเรารีบนอนด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝันดีครับมาเจอกันฝันดีครับรีบนอนได้แล้วได้เลยเดี๋ยวผมก็ไปแล้วแป๊บเดียวได้ครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายกูดไนท์กูดไนท์กูดไนท์ครับไปครับกับน้ำกับน้ำไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ่ะอยู่คนเดียวอีกแล้วครับเนี่ยไปแล้วแต่ก็ไม่เนี่ยไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะครับเพราะดึกมากแล้ววันนี้ก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วด้วยเพีย ทุกคนเมื่อกี้ที่ผมอุ้มจุลายขึ้นมาขนติดเต็มเสื้อเลยตอนนี้
แล้วติดเต็มหน้าผมด้วยเมื่อกี้ผมได้คอนติชูมาเช็ดออกเดี๋ยวว่างต้องหวีขนให้น้องสักหน่อยแหละวันก่อนเพิ่งอาบน้ำไปเองพออาบเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าขนก็หลุดไปเยอะเหมือนกันแหละแต่ก็วันนี้ก็ร่วงอีกแล้วอ่ะติดเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับตอนนี้ตีหนึ่งแล้วไม่รู้อะไรเมื่อกี่นาทีแล้วด้วยยังอยู่กันเยอะมากๆเลยไม่ง่วงหรอครับนอนได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับพักผ่อนดีกว่าหนูๆเย่เจ้าเดี๋ยวช่วยเจ้าละอีจริงเขินว่าละนี่เย่ใช่ละเขินว่าละทุกคน应该ช่วยเจ้าละ一会儿我也去我一会儿我就去洗澡睡觉了ไปดีกว่าผมไปแล้วนะครับทุกคนฝากวันที่31ด้วยนะครับ31นี้อีก2วันวันจันทร์เทรลเลอร์นี่เฮียจะปล่อยแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยเวลากี่โมงก็เดี๋ยวบอกจะมีประกาศทางเพจของนิ่งเฮียนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากเล่นแท็กเล่นเพจด้วยนะครับอยากให้คนอื่นๆที่แบบว่าไม่ได้ตามซีรีส์เผื่อว่าจะได้มาเห็นแล้วก็มาติดตามกันเพิ่มครับทุกคนก็อยากให้ซีรีส์แบบมีคนรู้จักเยอะๆผมด้วยครับเพราะว่าเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันที่12ใช่12ครับงานพรีมีร์นิ่งเฮียตอนนี้ยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับยังซื้อได้ถึงวันที่จนกว่าแบบบัตรจะหมดเลยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีบัตรที่ยังว่างๆอยู่ยังแบบยังมีที่นั่งที่ว่างอยู่ทุกคนก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ที่เว็บติ๊กเก็ตอะไรสักอย่างผมลืมชื่อก็ดูได้ที่หน้าเพจนิ่งเฮียเลยนะครับใน Twitter ก็ได้ครับหรือว่าดูที่หน้าเพจ IG ก็ได้นะ Cutie Pie Series ครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาดูพรีมีร์ก็มีแบบเป็นบัตรออนไลน์ด้วยครับซื้อบัตรได้ที่ myfun.live นะครับอยากให้ทุกคนดูเยอะๆนะมาซื้อบัตรแล้วก็มาหากันเยอะๆด้วยนะครับวันนั้นมีโชว์สุดพิเศษเยอะแยะเลยแล้วก็ดู EP 1พร้อมกันด้วยผมตื่นเต้นมากอยากดู EP 1ด้วยแต่ตอนนี้อยากดูเทรลเลอร์มากครับว้าไปอีก2วันเลยได้ไหมแบบพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วอ้าวมันจันแล้วเย้เทรลเลอร์จะปล่อยแล้วไม่ก็แบบไม่ได้เมื่อกี้จะเล่นว่าประตูไปที่ไหนก็ได้แต่ประตูไปที่ไหนก็ได้มันไม่ได้ข้ามเวลาได้มันแค่แบบไปอีกสถานที่นึงไม่เอาไม่เล่นแล้วไปนอนดีกว่าเดี๋ยวผมก็ให้ทุกคนไปนอนด้วยนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญครับสาธุครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่มาดูกันเยอะแยะเลยวันนี้那我去洗澡去睡觉了大家也应该睡觉了已经很晚了再见นะครับ晚安นะ大家晚安ไปแล้วครับบ๊ายบายฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับไม่มีโอกาสมาหากันด้วยนะบ๊ายบายครับคือลอยหายไปแล้วอ่ะว่าจะมาทักทายสักนิดนึงแต่ว่าไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย